ลางคืนอย่างห้าวตอนเช้าอย่างง่วงไม่ไหวอย่าฝืนครับตุลาพี่ๆพาตุลาน้อยไปเดินเล่นออกกำลังกายแต่ตุลาน้อยตาตัวเองก็เริ่มอ่อนล้าเต็มทีแล้วทำท่าจะยืนหลับซะงั้นไม่ไหวบอกไหวกลับมาคอกเด็กแบตหมดหลับสนิทเลยค่ะโดยลักษณะการนอนของช้างจะอยู่ในท่ายืนลำตัวโอนเอ็นและแกว่งงวงไปมาเพียงเล็กน้อยค่ะบางครั้งช้างจะนอนหลับในท่านอนตะแคงด้านข้างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกช้างเล็กอย่างน้องตุลาค่ะเนื่องจากหากช้างตัวเต็มวัยนอนหลับในท่านี้เวลาลุกขึ้นจะยากลำบากกว่าและเสี่ยงต่ออันตรายหากลุกขึ้นไม่ทันเวลานั่นเองค่ะไปเอาน้ำนี่หน่อยตุลายืนหลับเหรอจะยืนหลับแล้วจะไม่ไหวเดียวง่วงไม่ไหวแล้วเอาล้มตัวลงนอนไม่ไหวก็นอนไม่ไหวอย่าฝืนครับตุลาครับไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวก็นอนไม่ไหวก็นอนยังตัวลงอันแรกนอนเลยนอนลงนอนลงโดยช่วงบ่ายอากาศร้อนพี่จักรพาตุลาน้อยเล่นน้ำเล่นไปเล่นมาหยิบฝักบัวมาโชว์ล้างปากให้พี่ๆดูไปเลยสิคะจากนั้นก็ลงไปนอนแช่น้ำในอ่างอย่างสบายใจเห็นตุลามีความสุขพี่ๆก็มีความสุขไปด้วยตื่นแล้วก็ล้างตาเราจะเล่นน้ำเหรออล้างปากนอนคุมยาตั้งนานเนาะร่วมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องตุลาให้แข็งแรงปลอดภัยกันนะคะขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีที่ระบุไว้ใต้คลิปหลังจากโอนแล้วให้กดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปแจ้งพี่จันทร์พี่ปลาที่กลุ่มได้เลยค่ะน้ำเองนะครับเก่งไหมล่ะเก่งไหมล่ะอาบน้ำเองก็เป็นเก่งเว้ยเก่งตาแล้วอ
เอาก้าวขาเข้ามาสิเอาเร็วๆเล่นก็เล่นเร็วๆแดดร้อนเนี่ยเนาะวันนี้แดดร้อนนะเล่นน้ำเล่นน้ำดีกว่าตุลาเล่นน้ำดีกว่าตื่นแล้วก็เล่นน้ำทันทีครับปิ้ว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 มาเร็วๆลงมาสี่ขาเลยมาก้าวลงมาเร็วสี่ขาเลยเข้าขามาน อน40นาทีเองพี่แล้วก็ตรงดิ่งมาหาน้ำเลย นอนอมยาตั้งนานอ่ะเอาล้างปากเองนะทีเนี้ยเอาเต็มที่เต็มที่เพิ่งคิดได้ว่าขมคอ ลืมขมตั้งนานเนาะตุลาเนาะกินน้ำกินน้ำปึ๊บอาบน้ำทาแป้งนอนสบายพุงเลยอุ้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 ย